มาร์ทคันนี้เป็นรถเยอรมันขนาดกระทัดรัดที่มีรูปทรงน่ารักถึงแม้ว่าในประเทศไทยเราจะไม่ค่อยได้เห็นกันมากนักแต่เชื่อไหมคะว่าเจ้ารถคันนี้เป็นที่นิยมกันมากในแถบยุโรปเดี๋ยวเราไปดูระบบเสียงข้างในกันเลยค่ะคุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะมีความคิดว่ารถที่มีขนาดเล็กจะมีข้อจำกัดอะไรหรือเปล่าในการติดเครื่องเสียงรถยนต์วันนี้ที่ก็เลยอยากจะแนะนำคุณผู้ชมกับระบบในรถคันนี้ซึ่งเป็นรถเบนซ์สมาร์ทนะคะที่มีขนาดจิ๋วแต่ระบบที่เราได้ติดตั้งในรถคันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นระบบเล็กตามขนาดของรถด้วยซึ่งในรถคันนี้เนี่ยเราได้ติดตั้งชุดเครื่องเสียงระบบควอดแอมป์ซึ่งระบบควอดแอมป์เนี่ยเราจะใช้แอมพลิฟายเออร์ถึง4เครื่องแยกขับอิสระระหว่างตัวทวิตเตอร์มิดเรนจ์มิดเบสแล้วก็ซับวูเฟอร์ค่ะเรามาเริ่มกันด้วยเฮดยูนิตนะคะโดยเราเลือกใช้เป็นของ Pioneer รุ่น AVHX 8850เชื่อมสัญญาณเข้าโปรเซสเซอร์ของ Alpine รุ่น S 800นะคะแล้วก็คอนโทรลด้วยคอนโทรลเลอร์ของ Alpine เช่นเดียวกันรุ่น C 800ซึ่งอย่างที่บอกว่ารถคันนี้เนี่ยเราได้ติดตั้งแอมพลิฟายเออร์ทั้ง4ตัวโดย Amp Symphony Puerto Rico ทั้ง3ตัวแรกเนี่ยเป็นรุ่น 45.2 นะคะซึ่งแยกขับอิสระ1ตัวแรกเนี่ยสำหรับขับ Twitter ตัวที่2เนี่ยสำหรับขับตัว Mid Range และตัวที่3สำหรับขับ Mid Bass ค่ะโดยลำโพงแยกชิ้น3ทางที่เลือกใช้เนี่ยเป็นของ Rainbow รุ่น SLC 6.3 สำหรับ Amplifier ตัวที่4นะคะก็เป็นของ Symphony Puerto Rico เช่นเดียวกันเป็นรุ่น 90.2 สำหรับขับ Subwoofer ของ Rainbow 8นิ้ว2ดอกค่ะในส่วนของลำโพงแยกชิ้น3ทางนะคะตัว Mid Bass เนี่ยเราได้ติดตั้งในช่องเดิมของแผงประตูรถโดยติดตั้งแบบเปิดหน้าลำโพงเสริมขอบสเปเซอร์และเพิ่มความสวยงามโดยการหุ้มด้วยหนังอะคันธาราและตัดขอบด้วยขอบสีส้มค่ะสำหรับตัว Mid Range ขนาด4นิ้วและตัว Twitter เนี่ยเราได้ออกแบบติดตั้งในบริเวณเสา A ร่วมกันนะคะเพื่อมิติเสียงที่ดียิ่งขึ้นอีกทั้งยังเพิ่มความสวยงามโดยการหุ้มด้วยหนังอะคันธาราลายเย็บตะเข็บสีส้มเป็นสีเดียวกันกับภายนอกรถด้วยค่ะสำหรับการติดตั้งซับวูเฟอร์เนี่ยเราได้เลือกบริเวณการติดตั้งคือในห้องสัมภาระด้านท้ายนะคะโดยออกแบบเป็นตู้ปิดหันหน้าซับออกทางด้านหลังนะคะเพื่อให้เบสเนี่ยรีเฟล็กกลับมาด้านหน้าเพื่อให้เนื้อเบสเนี่ยกลมกลืนกับเสียงภายในรถค่ะสำหรับการติดตั้งแอมพลิฟายเออร์ทั้ง4เครื่องนะคะ2เครื่องแรกเนี่ยเราได้ติดตั้งซ่อนใต้เบาะส่วนอีก2เครื่องเนี่ยเราได้ติดตั้งในบริเวณทางด้านหลังของเบาะนั่งค่ะสำหรับคอนเซปต์ในการออกแบบดีไซน์รถคันนี้นะคะเพื่อให้กลมกลืนไปกับภายนอกรถเนี่ยภายในเราก็ได้ตกแต่งโดยการพ่นสีเป็นสีส้มในบริเวณคอนโซลทางด้านหน้าแผงประตูแล้วก็คอนโซลกลางเพื่อเพิ่มสีสันและก็ความสวยงามด้วยค่ะสำหรับบุคลิกเสียงในรถคันนี้นะคะก็จะเป็นแนวอิ่มหวานนุ่มนวลแต่ยังคงไว้ซึ่งพลังของเสียงดนตรีค่ะสามารถทำให้รถของคุณมีความสุขในการเดินทางได้เช่นกัน